นี้ถ่ายน้ำไม่ต้องไปตากแดดตากฝนแล้วนะพ่อเนาะแต่มันก็ยุบบ้างก็ยุบบ้างมันต้องไปใช้การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคาเล้งไว้จอดรถอะไรเงี้ยจะประหารกล่องนี้ทั้งหมดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีตัวกล้องอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับตัวประมาณไม่กี่ตังค์ครับไม่กี่ร้อยกล้องบันทึกเข้าตัวส่งสัญญาณนะเข้าไปที่E10ของจอมอนิเตอร์ที่เราไปดูครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เอาไว้เลี้ยงกล่องควบคุมเพราะกล่องควบคุมเวลาเราใช้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดรถหรือว่าเล็งรถเบารถดับรถอะไรมาต้องผ่านกล่องหมดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ที่เพิ่มมานี่ก็เป็นชุดชาร์จเอาไฟรถไถเราเนี่ยชาร์จกล่องแล้วก็ชาร์จเก็บไว้ในแบตเก็บไว้ตลอดเวลาแบตไม่มีทางหมดตราบใดที่รถเรายังติดอันนี้เพิ่มเติมมีนิ้วกล้องถอยหลังรถยนต์เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างที่ว่ามันมีอินฟราเรดมันสามารถมองเห็นกลางคืนได้กลางคืนเราจะเห็นชัดเลยถ่ายกลางคืนก็ได้ใช่ไหมถ่ายกลางคืนได้ครับกลางคืนได้เพราะอินฟราเรดมันจะเห็นเป็นภาพขาวๆแบบได้เห็นอ่ะอันนี้มันก็ดีนะถ้าเกิดเราไปสูบน้ำอะไรเงี้ยเราเปิดกล้องชิ้นไว้เราอยู่บ้านเราเปิดกล้องเรารู้เลยว่าสายพานตกไม่ตกน้ำเซ็ตดูดแห้งหรือยังอะไรเงี้ยเราแค่หันกล้องมาเราอยู่บ้านเราบางครั้งเราถึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูอะไรเงี้ยมันเสียเวลาเราแค่เปิดกล้องทิ้งไว้เราไปเปิดโทรทัศน์ดูที่บ้านอะไรเงี้ยมันส่งสัญญาณภาพได้ไกลขนาดไหนส่งสัญญาณภาพนี่ตามสเปคเลยนะครับประมาณประมาณ2 กิโลตามสเปคมันนะแต่ผมมันก็จะอัดดรอปลงมานิดตามอยู่ที่ว่าผมมีลำเนาอ่ะนะว่ามีต้นไม้บดบังหรือความชื้นในอากาศอะไรนี่มันมีผลนะครับอย่างใกล้ไกลแต่เท่าที่ผมลองมานี่เกือบกิโลนี่ส่งสัญญาณภาพได้ปกติฟุตคัดก็ใส่ไว้ทำเวลาพ่อไม่อยู่ไงถ่ายหน้านะคัดนาอะไรเนี่ยเราเล่นเป็นงี้น่ะก็พอได้อ่ะฮัดตึ้งตึ้งแล้วมันก็เป็นเก่งเองแหละก็ไม่ต้องไปตากแดดตากฝนแล้วเนาะมองผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยนะกลางลมอันนึงหนังตัวอีกตัวนึงฮึฮัดสวยเวลาคนบ้านไม่รู้พ่อไม่รู้จะได้ฮักทำมั่งเคยทำไปเนี่ยทำฮักให้เป็นเนี่ย